รุงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรบนถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชันค่ะส่วนด้านในจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นตามมาดูกันเลยค่ะวิทยาสิรินธรแห่งนี้ถือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการศึกษามนุษย์ค่ะซึ่งภายในศูนย์มนุษยวิทยาก็จะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจในด้านการศึกษามนุษย์ในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายสามารถเข้าใจได้ง่ายค่ะเช่นเดียวกับกิจกรรมในวันนี้ที่ทางศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเขตตลิ่งชันได้จัดขึ้นก็คือนิทรรศการประจำเดือนสิงหาคมคือเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนค่ะและภายในสัปดาห์นี้ค่ะที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะก็ได้จัดนิทรรศการพิเศษค่ะซึ่งเป็นนิทรรศการประจำปีนะคะในชื่อที่ว่าเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจตามมาดูกันเลยค่ะวิทยาสิรินธรจะมีการกำหนดจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษามนุษย์ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์รวมทั้งภูมิปัญญาต่างๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์และตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่หน้าห้องบริการมัลติมีเดียค่ะซึ่งเป็นห้องที่กำลังฉายภาพยนตร์อยู่ณตอนนี้นะคะซึ่งภาพยนตร์ที่ฉายอยู่ตอนนี้นะคะชื่อภาพยนตร์ว่า I Don't Want to Sleep Alone ค่ะมาจากประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานี่เองค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับภาพยนตร์ที่ได้จัดแสดงในวันนี้เป็นภาพยนตร์ชื่อ I Don't Want to Sleep Alone ซึ่งเป็นภาพยนตร์จากประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์เรื่องอื่นอีกมากมายค่ะซึ่งมาจากประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านเรานี่เองจัดแสดงให้คุณผู้ชมที่สนใจได้ชมกันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเราก็ยืนอยู่ที่ชั้น7นะคะของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรแห่งนี้ค่ะซึ่งชั้น7ค่ะก็จะเป็นห้องสมุดนะคะที่ได้รวบรวมหนังสือความรู้นะคะเกี่ยวกับทางด้านมนุษยศาสตร์ค่ะภายในห้องสมุดแห่งนี้ได้รวบรวมหนังสือที่มีความรู้เกี่ยวกับมนุษยวิทยารวมถึงหนังสือทางด้านสังคมหนังสืออนุสรณ์เกี่ยวกับบุคคลสำคัญและหนังสือทั่วไปค่ะโดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นและในวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นค่ะและนี่ก็คือสาระความรู้ทั้งหมดค่ะที่อยู่ภายในศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรแห่งนี้ค่ะซึ่งนอกจากนิทรรศการวันนี้แล้วนะคะก็ยังมีนิทรรศการอื่นๆนะคะที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องให้คุณผู้ชมได้สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้นะคะรวมถึงได้รับความบันเทิงอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการลัดล้อรอบกรุงก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ